ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับการทำรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ในวันนี้นะครับซึ่งผมจะนำเสนอในเรื่องสงครามลงทุนนะครับทุนสามาญและก็ทางแก้นะฮะรายการอาจารย์โตวิเคราะห์นั้นนะครับก็ออกอากาศทางช่อง YouTube ครับอาจารย์โตวิเคราะห์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลจากรายการนี้นะครับในทางช่องวิหกนิวนะครับครับในประเทศไทยเราในการเมืองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอีกฝากหนึ่งที่มีการพูดถึงมากและถูกโจมตีมากก็คือบรรดาอภิมหาเศรษฐีนะบรรดานักธุรกิจนะครับซึ่งประกอบกิจการเรียกว่าเป็นเศรษฐีที่ติด1ใน10ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนินทร์เจรวรานนท์นะเครือ CP นะคุณเจริญสิริวัฒนภักดีเบียร์ช้างแล้วก็กลุ่มในเครือนะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะซึ่งก็มีความพยายามในการปลุกระดมในเรื่องทางชนชั้นนะครับว่ามีชนชั้นไพร่ชนชั้นในทุนพวกนี้ชนชั้นในทุนเป็นสิ่งชั่วร้ายต้องล้มล้างต้องโค่นล้มอะไรอย่างนี้นะครับก็มีความพยายามปลูกฝังความคิดในแนวทางที่เรียกว่าสังคมนิยมนะเพื่อล้มล้างในทุนนั่นเองนะครับก็เป็นแนวโน้มที่เขาทำวาทกรรมเรื่องพวกนี้อยู่นะทีนี้ผมเรียนให้ท่านทราบนี้ครับว่าวาทกรรมแบบนี้นะฮะมันเข้าใจง่ายนะมันเข้าใจง่ายมันปลุกระดมง่ายเพราะมันมองเห็นภาพความเหลื่อมล้ำประเด็นแรกฮะผมถามทุกท่านว่าประเทศใดบ้างที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำทุกประเทศมีความเหลื่อมล้ำสหรัฐอเมริกานั้นค่าดัชนี Gini Index นั้นความเหลื่อมล้ำสูงกว่าประเทศไทยครับอยู่ที่ 0.41 ประเทศไทยเราอยู่ที่ 0.36 ครับ2ครับในสังคมเนี่ยเราคงไม่ย้อนกลับไปใช้ระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับที่ใช้ระบบกรรมสิทธิ์รวมนะใช้ระบบกรรมสิทธิ์รวมและทุกคนร่วมกันทำงานแล้วก็แบ่งปันกันใช้เพราะอะไรฮะเพราะว่าระบบกรรมสิทธิ์รวมระบบวิธีแบบการวางแผนทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางเนี่ยมันได้ถูกพิสูจน์แล้วครับว่ามันใช้ไม่ได้ฮะอันเนื่องมาจากว่า1ฮะการที่คนไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่เกิดแรงจูงใจในการทำงาน2ครับการวางแผนจากส่วนกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้หมดว่าสังคมเนี่ยต้องการบริโภคอะไรจำนวนเท่าไหร่ในรูปแบบแบบใดนะซึ่งท่านก็เห็นว่าในระบบการปกครองแบบสังคมนิยมนั้นนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะก็จะมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างล้าสมัยบางครั้งเกิดการที่การผลิตนะครับไม่มีความเพียงพอและก็นำไปสู่การอดตายจำนวนมากนะพวกลัทธิสังคมนิยมเนี่ยเขาเรียกว่าม้าตาบอดนะคือมีพละกำลังฮะมีแรงใจมีไฟฝันในการอยากปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมนะแต่ในแง่เทคนิคเนี่ยเขามองไม่ออกในเรื่องว่าในทุนเนี่ยต่างหากนะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรา อยู่ดีกินดีด้วยพลังของทุนนิยมนะแต่เดี๋ยวเรื่องว่าทุนนิยมมีข้อเสียเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะแก้ไขยังไงนะฮะทีนี้ครับภาพของสังคมเนี่ยที่มันแบ่งแยกเป็นชนชั้นมีชนชั้นในทุนชนชั้นกลางชนชั้นล่างอะไรพวกเนี้ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบฮะถ้าเราไม่เข้าใจว่าชนชั้นในทุนเนี่ยคือผู้ที่อำนวยการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
และทำได้ดีกว่าระบบสังคมนิยมทำได้ดีกว่าระบบกรรมสิทธิ์รวมเราจะไม่เข้าใจเลยแล้วเราก็จะมองอะไรง่ายๆแล้วก็นำไปสู่การโค่นล้มในทุนการปลุกระดมย้อนยุคไปสู่การปฏิวัติคอมมิวนิสต์สมัยรัสเซียอะไรแบบนี้ซึ่งอาจนำพาสังคมไปสู่หายนะแบบที่ท่านนายกประยุทธ์เคยยกกรณีของAnimal Farm ก็คือหนังสือของจอร์จออร์เวลล์นั่นเองนะฮะว่าหมูเนี่ยขึ้นมาปฏิวัติคนชี้หน้าว่าระบอบคนมันไม่ดีก็เอาระบอบหมูคือระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้ซึ่งในแง่เทคนิคมันทำให้หนักกว่าเก่านะแต่ทีนี้ฮะในแง่ของทุนนิยมก็เถอะทุนผูกขาดก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะเพราะระบบทุนนิยมนั้นนะครับมีปัญหาในตัวของมันแม้ว่าเราจะใช้ระบบตลาดเสรีทุนนิยมก็ตามมันก็จะมีปัญหาแรกฮะเขาเรียกว่าปัญหาการผูกขาดโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีโครงข่ายเช่นกรณีของปตท.ท่อน้ำมันเดี๋ยวผมจะแยกไปพูดอีกเรื่องนึงกรณีที่สองก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฮะว่ากระบวนการผลิตอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมประเด็นที่สามฮะเป็นประเด็นปัญหาเชิงศีลธรรมที่เรียกว่า moral hazard ฮะคือระบบทุนนิยมเนี่ยระบบตลาดเนี่ยมันติดขัดเพราะว่าการโกงกันนั่นเองทั้งฝากของผู้ซื้อผู้ขายเกิดขึ้นได้หมดนะฮะแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือปัญหาการผูกขาดฮะทีนี้ถามว่าการผูกขาดมันคืออะไรท่านต้องเข้าใจสถานการณ์ของตลาดก่อนนะฮะคำว่าตลาดในที่นี้หมายถึงผมยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าตลาดที่มีการให้บริการขายสินค้าพวกนี้คือหนึ่งตลาดนะฮะไม่ได้หมายถึงตลาดขายปลาทูนะหมายถึงเฉพาะที่มีการแข่งขันในเซกเตอร์นั้นๆเช่นร้านสะดวกซื้อมันมีสถานการณ์ของตลาดที่ดีที่สุดฮะภาษาวิชาการเขาเรียก full competition ก็คือการที่ตลาดนั้นมีการแข่งขันสมบูรณ์หมายความว่ามีผู้แข่งขันมากลายเช่น10 20 30ลายมันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันกลไกราคาก็จะทำงานเต็มที่นะผู้ผลิตรายใดที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะถูกคัดออกสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่ทุกคนอยากเห็นเขาเรียกว่า full competition การแข่งขันสมบูรณ์สถานการณ์ต่อมาฮะเขาเรียกว่า oligopoly หรือกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกรณีนี้หมายถึงกรณีที่มีผู้แข่งขันน้อยรายฮะอาจจะ3 4 5 6พวกนี้มันก็จะทำให้การแข่งขันลดลงทำให้การแข่งขันลดลงกรณีที่อาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนกลไกราคาก็คือเขาเรียกกรณีหัวฮะพอเขาเห็นอยู่แล้วว่ามีผู้แข่งขันอยู่ 5-6 รายเนี่ยการจะถกเถียงแข่งขันกันไปก็ไม่มีประโยชน์สู้แบ่งเค้กกันนะว่าอ๋อฉันเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ฉันได้ 25% เธอเป็นเบอร์สองได้ 15% นะบางอย่างที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์แบบที่เป็นเกี่ยวกับพื้นที่ผมยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตพวกนี้นะเท่าที่ผมสังเกตนะในบางประเทศเนี่ยเขามีการแบ่งโซนกันนะเช่นบริษัท A คุณคุมทางด้านเหนือของเมืองบริษัท B คุมทางด้านใต้อะไรแบบนี้แบ่งกันเป็นโซนการแข่งขันมันก็จะลดลงมันก็จะไม่มีการแข่งขันคอสเคทกรณีนี้ผู้บริโภคก็เสียประโยชน์ฮะนะเขาเรียกว่าเป็นโอลิโกโพลส่วนกรณีสุดท้ายฮะคือโมโนโพลคือมีผู้แข่งขันรายเดียวผูกขาดเลยอันนี้ผูกขาดโดยเต็มที่เมื่อมีผู้แข่งขันรายเดียวก็หมายความว่าเขาสามารถคุมเกมทุกอย่างได้เขาสามารถกำหนดราคาเขาสามารถทำได้ทุกอย่างนะซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะจากหลักการที่ผมว่ามาเนี้ยผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าการที่เราจะไปชี้หน้ากล่าวหาใครว่าเป็นทุนสามหาญมันไม่ใช่ง่ายเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยตลาดทั้งตลาดเนี่ยมีใครเป็นผู้เล่นผมยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อมี 7-Eleven รายที่1มีโลตัสรายที่2
มีร้าน108ช็อปรายที่3ร้าน Family Mart รายที่4นะ Big C Mini รายที่5ท่านเห็นแล้วไหมฮะ5รายนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราไปชี้หน้าด่า7-11ผมไม่ได้พูดไม่ได้รับเงิน7มาพูดนะผมพูดตามหลักวิชาถ้า7มี5รายนะครับมีเซฟในตลาดสะดวกซื้อมี5รายนั่นหมายความว่าแค่เราไปพูดว่าเขาเป็นทุนผูกขาดมันก็ผิดแล้วนะซึ่งต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าทั้ง5รายที่มีอยู่ในตลาดเนี้ยมันมีลักษณะเป็นโอลิโกโพลหรือเปล่าท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะมันไม่ง่ายครับที่จะพูดนะฮะทีนี้ประเด็นต่อมาฮะถ้ามันเกิดสภาพการแข่งขันมันน้อยแบบเนี้ยมันย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ทางแก้ครับคุณผู้ชมครับทางแก้ไม่ใช่ใช้วิธีของการไปล้มล้างแบบที่พวกคอมมิวนิสต์เคยทำอเมริกาฮะในช่วงประมาณปี1900เกิดปัญหานี้หนักมากก็มีเศรษฐีอยู่ไม่กี่คนครองเศรษฐกิจอเมริกาท่านแรกก็คือจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์คนนี้เขาก็ทำเคโรซีนก็คือเชื้อเพลิงที่ใช้จุดตะเกียงนะเขาก็ทำน้ำมันสแตนดาร์ดออยล์คอร์เนเลียสเวเนบิลก็ทำรถไฟนะฮะคอร์เนเลียสเวเนบิลทำรถไฟ JP Morgan ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะแอนดูคาร์เนกี้พวกนี้นะก็เกิดกรณีฮะที่ล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ไปบอกกับเวเนบิลบอกเอาอย่างนี้ไหมเธออ่ะมีรถไฟเธอช่วยขนน้ำมันให้ฉันคนเดียวเขาเรียกเกิด trust เกิดการร่วมมือกันเพื่อผูกขาดก็ปรากฏเบนเนวิลก็โอเคขนให้ล็อกกี้เฟลเลอร์คนเดียวเลยผลที่ตามมาคืออะไรฮะล็อกกี้เฟลเลอร์ก็รวยเอารวยเอาผู้แข่งขันที่เป็นบริษัทน้ำมันรายอื่นก็สู้ไม่ได้ฮะก็สู้ไม่ได้แต่พอมาตอนหลังเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์เริ่มรวยกว่าเบนเนวิลเบนเนวิลก็เลยไม่ขนให้ล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เลยคิดค้นวิธีส่งน้ำมันทางท่อซะเลยแล้วก็ยิ่งผูกขาดหนักกว่าเก่าทำพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกเกิด trust เกิดการผูกขาดอเมริกาก็มองเห็นปัญหาครับในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ก็มีการเสนอกฎหมายเขาเรียก anti trust กฎหมายป้องกันการผูกขาดก็มีมาตรการเช่นการแก้ไขเชิงโครงสร้างเช่นห้ามควบรวมเป็นบริษัทต้องสปลิตต้องแบ่งแยกเป็นบริษัทเล็กๆนะเขาเรียกเป็นสตรัคเจอร์คอนโทรลคุมในเชิงโครงสร้างกับอีกอย่างนึงเขาเรียก behavioral control ก็คือคุมพฤติกรรมว่าเอ้ยคุณจะไปเจรจากับอีกคนนึงเพื่อให้เขาขนน้ำมันให้คุณคนเดียวแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับผู้แข่งขันรายอื่นนะอันนี้คือวิธีแก้ครับคือการมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าซึ่งประเทศไทยเรามีฮะแต่บังเอิญว่ากลไกของการบังคับใช้นั้นคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเราเป็นองค์กรที่อยู่อันเดอร์กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ใช่เป็นองค์กรระดับชาติผมเปรียบง่ายๆครับมันก็เหมือนกับว่านักฟุตบอลคนนึงเตะฟุตบอลเก่งมากใช้แทคติกทุกอย่างถ้าท่านนึกภาพนักฟุตบอลทีมเรอัลมาดริดท่านนึงก็คือเซอร์จิโอรามอสเนี่ยเก่งทุกอย่างนะเอาทุกรูปแบบนะครับแต่ถามว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำทุกอย่างวิธีการก็คือเราต้องสร้างกติกาวิธีการก็คือเราต้องสร้างผู้ตัดสินขึ้นมาและต้องเป็นผู้ตัดสินที่มีอำนาจชี้ขาดได้นะไม่ใช่ผู้ตัดสินที่เป่าแล้วไม่มีใครฟังให้ใบเหลืองใบแดงแล้วไม่มีใครฟังดังนั้นนะฮะผมพูดกรณีของ7-11เนี่ย1 นะฮะแค่บอกว่าผูกขาดก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้ผูกขาดนะฮะมันเป็นกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดถ้าเราอยากให้การแข่งขันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีกรรมการแข่งขันทางการค้าระดับชาติฮะมีคนเป่านกหวีดนะฮะว่าอะไรมันทำได้อะไรมันทำไม่ได้นะผมยกตัวอย่างพฤติกรรมบางอย่างเช่นการเติมเงินเนี่ยของผู้ประกอบการโทรศัพท์ที่ทำในเซเว่นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ
ที่เติมได้เฉพาะของบริษัททรูซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP พฤติกรรมแบบนี้มันกระทบไปถึง AS ถึง DTAC ถึงผู้ประกอบการที่เป็น Service Provider รายอื่นแบบนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันรายอื่นในตลาดโทรศัพท์ฟ้องได้ว่าเซเว่นกำลังใช้อำนาจที่มีอยู่ในตลาดค้าปลีกนะครับเข้ามาเพื่ เป็นเจ้าตลาดมือถือก็ต้องเปิดโอกาสให้ฟ้องต่อศาลฟ้องต่อคณะกรรมการนี้ได้แล้วก็มีผู้มาตัดสินอันนี้คือทางออกฮะทางออกที่ด้วยสติปัญญานั้นมันมีอยู่ไม่ใช่การล้มล้างฮะนะไม่ใช่การล้มล้างไม่ใช่การชี้หน้าด่าแล้วก็ใช้วิธีการแบบที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ลงท้ายครับมันมีศัพท์คำว่าภาษาเยอรมันคำหนึ่งชื่อคำว่า Schlafwanderer คือนักเดินทางที่หลับไหลนะหมายความว่าในแง่สังคมศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้ความรู้เราก็เหมือนคนที่เดินหลับไหลละเมอนั่นเองออกจากบ้านไปโดยไร้ทิศทางมันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความผิดพลาดยิ่งเป็นสังคมมนุษย์ซึ่งใหญ่นั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้สติปัญญาโอกาสเกิดสงครามฆ่าฟันกันมีสูงรายการอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมอาจารย์โตต้องขอลาทุกท่านไปแล้วสำหรับวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์สวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้อง
แผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล